สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงขั้นการตกแต่งจานนะคะซึ่งเมื่อกี้นี้คุณเป็ดกับคุณอ้อยก็ได้สอนการทำอาหารไปแล้วนะคะแล้ววันนี้การตกแต่งจานเนี่ยก็จะมีคุณครูปอยนะคะครูศศิชนานะคะกับคุณครูเป็ดนะคะวันนี้ให้เกียรติมาเป็นล่ามภาษามือด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วครูเป็ดเนี่ยเป็นปรมาจารย์ด้านอาหารนะคะค่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการตกแต่งจานแบบง่ายๆนะคะตามที่เคยสอนไปแล้วครูปอยเคยสอนไปแล้วนะคะคือศิลปะในการตกแต่งจานเนี่ยก็จะมีเช่นบริจานจานหนึ่งใบเราจะหาอาหารมาใส่นะคะเราจะจัดยังไงให้ดูสวยงามเพราะการจัดจานเนี่ยเป็นเทคนิคและเป็นศิลปะอีกอย่างนึงนะคะอย่างเราเนี่ยเจอจานอาหารเนี่ยมากองมาเงี้ยดูไม่น่ากินนะกับจานที่จัดมาแล้วสวยจัดวางเรียงนะคะมันจะเพิ่มมูลค่าให้กับจานอาหารถ้าเรานำไปขายเนี่ยจานที่สวยงามจะขายได้ราคาแพงกว่าดูอย่างเราเนี่ยเราก็จะมองที่อาหารถ้าเห็นอาหารมันกองๆเลือดเทอะกับอาหารสวยงามเราจะเลือกรับประทานอะไรคะสีก็เหมือนกันค่ะสีของอาหารก็เหมือนกันถ้าอย่างที่ครูปอเคยสอนไปแล้วเนาะสีดำดูแล้วมันเหมือนหินยาพิษก็คนก็จะไม่ค่อยชอบกลิ่นกับสีแดงที่ดูแล้วสดใสสวยงามน่ารับประทานคนก็จะเลือกรับประทานนั้นนะคะแต่ในปัจจุบันนี้สีดำมีการพัฒนาการขึ้นนะคะเช่นเอาชาโคลมาทำเขาก็จะสีดำก็จะดูน่ารับประทานขึ้นแล้ววันนี้เราจะมาสาธิตการแต่งแบบง่ายๆก่อนนะคะด้วยขนมปังนะคะวิธีการแต่งง่ายๆของเราวันนี้เราจะมีซอสสีแดงเป็นซอสสตรอเบอรี่นะคะเราก็แต่งจานนะคะเขย่านิดนึงให้มันลงนะคะแล้วเราก็นี่นะคะสีแดงนี่สีแดงครูสอนไปแล้วสีแดงเป็นสีคู่ตรงข้ามกับสีอะไรจะทำให้จานอาหารนั้นสดใสมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าสีแดงไปอยู่กันในจานสีดำดอกไหมมันจะลดคุณค่าของสีแดงลงไปแล้วเราต้องคิดว่าถ้าเราจะใช้ซอสสีแดงเราต้องใช้จานสีอะไรก่อนอื่นเราต้องดีไซน์ก่อนนะคะและอย่างนี้เหมือนกันซอสสีแดงคู่กับซอสสีเขียวนะคะคู่กับขนมปังเนี่ยสังขยาเนี่ยสีเขียวก็จะทำให้สีของซอสที่เราแต่งไปเนี่ยมันเด็ดขึ้นมานะคะนี่ว่าเราอยากจะจัดนี้เนาะนะคะแล้วเราก็ได้จานอาหารที่สวยงามนะวางน้ำขนมปังมาวางไปนะคะเราอาจจะไม่วางเรียงกันอาจจะมีเทคนิคนะคะวางไปให้มันหลากหลายจานอาหารจานนี้ก็จะดูเด่นขึ้นผมค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเป็นการจัดจานอาหารคาวค่ะเมื่อกี้เราจัดจานอาหารหวานกันไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาจัดจานอาหารคาวอาหารคาวในวันนี้คือไส้กรอกอีสานค่ะนี่นะคะอย่างที่บอกเราจัดแบบนี้สามารถรับประทานได้แต่ไม่สวยยังไม่สวยพอเพิ่มมูลค่าของจานอาหารไม่ได้ถ้าเราจะขายถ้าเราจัดสวยเราก็จะทำให้คนที่มาพบเห็นจานอาหารอยากรับประทานอาหารมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะนี่เราก็มาดูกันอันนี้คือไส้กรอกอีสานนะคะอุปกรณ์ในการแต่งจานของเราในวันนี้ซึ่งนักเรียนเนี่ยจะไปสรรหาอะไรก็ได้ตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนเลยนะคะแล้วก็นำวิธีการที่ครูเคยสอนการใช้หลักองค์ประกอบสินนะคะเข้ามาจัดจานและการใช้สีสันของอาหารนะคะเข้ามาจัดจานครูเคยสอนไปแล้วนะคะในบทเรียนที่ผ่านมาแล้ววันนี้เนี่ยครูก็ได้นำของแต่งจานมาซึ่งมีดังนี้นะคะซึ่งหนูจะไปหาอะไรก็ได้ตามความคิดสร้างสรรค์เลยนะคะแต่วันนี้คุณมีผักกาดหอมนะคะมะเขือเทศ
ขิงซึ่งกินคู่กับไส้กรอกอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็แตงกวาค่ะแตงกวาเราต้องคำนึงถึงด้วยนะคะว่าเราจะจัดจานอาหารเนี่ยสิ่งที่เราเอามาใส่ในจานเนี่ยมันเหมาะสมไหมนะคะไม่ใช่จานไส้กรอกแต่เอาซอสสีแดงเมื่อกี้มาโรยมันไม่เหมาะสมมันรับประทานคู่กันไม่ได้อันนี้คือต้องคำนึงด้วยว่าจะจัดจานอาหารต้องให้กินได้นะคะแล้วก็เข้าคู่กันได้เหมาะสมนะคะนี่ถึงความนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเนาะวิธีการอันนี้คุณจะหั่นแตงกวาก่อนเราก็จะเริ่มหั่นแตงกวาเนี่ยมีหลายวิธีนะคะหั่นนี้หั่นให้เป็นวงกลมนะคะก็สามารถเอามาแต่งจานได้เหมือนกันนี่เป็นวงกลมอย่างนี้นี่นะคะวงกลมนะคะหรือจะหั่นเป็นลักษณะนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะหรือแนวค่ะคุณขาหนูอยากเปลี่ยนแนวค่ะนี่อย่างนี้เป็นเสี้ยวนะคะเป็นเสี้ยวหรือใครอยากแกะสลักเลยก็ได้แล้วเราก็สามารถเรียงต่อกันได้นะคะเรียงต่อกันนี่เดี๋ยวเรามาดูมะเขือเทศนะคะเราสามารถขวานเหมือนจับแตงกวากันหั่นเป็นวงกลมเลยก็ได้หรือจะหั่นเป็นเฉียงๆขึ้นแบบนี้ก็ได้สามารถมาแต่งจานได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแต่งจานไส้กรอกกันให้ล้นออกนอกจานนะคะแล้วเราก็นำดอกกุหลาบนี้วางโอ้โหสวยเลยนี่เห็นไหมนี่ฮะแล้วก็มีขิงรอบๆนี่นะเราค่อยๆบรรจงนะคะเพื่อความสวยงามของจานของเราอย่ารีบร้อนนี่ดูค่ะการใช้สีของการตกแต่งนะคะสีแดงกับสีเขียวสีคู่ตรงข้ามนะคะสีแดงกับเขียวนอกจากมีสีแดงเขียวยังมีสีเหลืองด้วยนะคะสีเหลืองกับสีม่วงสีส้มกับสีเงินซึ่งเรามาใช้สามารถนำเอาสีคู่ตรงข้ามเนี่ยนะมาใช้ในการแต่งจานอาหารได้แล้วยิ่งถ้าเป็นจานขาวนะคะจะขับโดดเด่นของสีอาหารมาเลยนะคะเน้นไว้คำนึงถึงว่าจัดจานถ้าเราจะจัดจานผักแล้วเราเอาจานสีเขียวมาใส่ผักมันก็จะไม่โดดเด่นนะคะนะก็ฝากเด็กๆไว้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงจานมันเผานะคะค่ะมันเผาญี่ปุ่นรสชาติอร่อยนะคะทีนี้วิธีการจัดจานนะคะของมันเผาซึ่งตัวมันเผาเองเนี่ยน่ารับประทานอยู่แล้วถ้าเราเอามาเสริมในการจัดจานสักนิดสักเล็กน้อยก็จะทำให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นอย่างที่บอกนะคะสีเหลืองค่ะมันเผาสีอะไรคะมันเผาสีเหลืองสีเหลืองตรงข้ามกับสีม่วงเราก็นำดอกไม้สีม่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกอัญชันดอกอัญชันก็เป็นสีม่วงเอามาตกแต่งทำให้จานอาหารหรืออาหารเนี่ยจะโดดเด่นขึ้นมานะคะก็จะสวยงามเมื่อมีดอกไม้แล้วเราก็นำใบไม้มาเสริมนิดหน่อยนะคะจะทำให้การจัดจานสวยนี่ค่ะเราต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของการจัดจานอาหารเนี่ยนะคะที่สำคัญการจัดจานจะให้สวยเด็กๆต้องนำหลักขององค์ประกอบสีมาใช้ด้วยนะคะองค์ประกอบสีมีความคมเกินความสมดุลนะคะความสีสันต่างๆนะคะทุกอย่างเอามาใช้นะคะแล้วเราจะได้จานที่สวยงามแล้วเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารทำให้ดูน่ารับประทานใครเห็นก็อยากรับประทานนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเราพบกันใหม่นะคะ